โอเคก็สวัสดีครับนะครับบทนี้ก็มาดูวิธีการทำ Windows Simulation กันนะครับก็ให้เพื่อนๆ นะครับเปิดไฟล์ที่ชื่อว่า Start Chapter 6.5 นะครับผมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการทำ Windows เนี่ยเพื่อนๆสามารถเขาเรียกว่าคำนวณมือแล้วก็ Simplify นะครับแล้วก็ Assign Load แบบแมนนวลได้นะครับเนี่ยตอนนี้ผมสร้างโหลดไทยแล้ว Date Load Write Load Win Load นะครับก็เป็นวิธีง่ายๆก็คือเราใส่โหลด Definition นะครับแล้วเราก็ใส่ Winบินอันนี้เราควรกำหนดว่าบิน x บิน y เราก็ใส่ไปเลยเช่นว่าเราจะใส่แรงด้านข้างที่แกน y เป็นแรงผลักสมมติว่าลบ200กิโลกรัมฟอร์สต่อเมตรแล้วก็แอสไซน์เข้าคานโดยตรงได้เลยเข้าเสาเข้าคานโดยตรงได้นะครับประมาณนี้แล้วก็เอาไปทำคอมบิเนชันต่อนะครับแต่ว่าบทนี้นะครับก็จะมาสอนเรื่องการให้โปรแกรมเขาเจเนเรตวินโหลดให้เราอัตโนมัตินะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาวินโหลดนั้นไปทำคอมบิเนชันต่อนะครับอ่ะมาดูกันนะครับก็มาดูที่คำสั่งตรงนี้ครับโหลดนะครับแล้วก็ผมใช้เจ้าตัวนี้ที่ชื่อว่าวินโหลดซิมูเลชันนะครับเจเนเรตวินโหลดนะคลิกมาเลยนะครับโอเคทีนี้อ่ะลืมก่อนลืมบอกไปนะครับไอแผ่นพวกนี้คือผมใช้คำสั่ง cladding นะครับใช้คำสั่ง cladding นะครับในการสร้างเนาะเพื่อเอามาใช้ในการถ่ายแรงนะครับใช้ในการถ่ายแรงลมนะครับโอเคก็มาดูกันนะครับการตั้งค่านะครับก็ทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการตั้ง direction ของลมนะครับมันจะล้อกับ global axis นะครับใน x y z ถ้าผมอยากให้มันเข้าด้านข้างของโกดังอาคารตัวนี้ก็ต้องเป็นแกน y ถูกไหมครับผมเลือกบวก y แล้วกันบวก y โอเคบวก y ก็คือไปทาง y อย่างงี้นะครับวิ่งล้อไปทาง y แสดงว่ามันก็จะลมก็จะวิ่งอย่างงี้นะครับแต่ถ้าลบ y ก็อีกฝั่งนึงนะครับต่อมา wind velocity นะครับเราก็ไปเปิดพวกเนี่ยพวกที่เขากำหนดนะครับน่าจะเป็นเดี๋ยวนะอันนี้น่าจะเป็นของการคำนวณแรงลมโดยวิธีแรงสถิตเทียบเท่าก็ไปดูไปหาข้อมูลดูนะครับเดี๋ยวเราใช้สักสมมติว่า27แล้วกันนะครับ27เมตรต่อวินาทีลองดูนะ27นะครับหรือว่าถ้าใครมีเป็น wind pressure ก็ได้นะครับที่เราเอา wind pressure ไปใส่โหลดบนหลังคาบ้านชั้น2ชั้นอะไรเงี้ยง่ายๆนะแล้วก็ใส่เป็น wind pressure ก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้ผมจะใช้เป็น wind velocity แล้วกันนะครับโอเคนะครับ wind exposure อันนี้ก็ออทั้งหมดเลยก็ไม่ปรับอะไรแล้วก็ tick opening in panel close for wind flow นะครับก็คือตอนมันเขาเรียกว่ามันจำลองวินโฟลว์เนี่ยคล้ายการทำเรียกวินทันเนลเลยนะครับมันจะเหมือนการทำวินทันเนลเลยเขาก็จะปิดช่องเปิดพวกนี้ไว้นะครับเพื่อเนี่ยปิดช่องเปิดที่เราไม่ได้ใส่ไว้เนี่ยเพื่อเอาให้วินมันโฟลว์ได้แบบสมจริงนะครับเพราะเสมือนว่าอาคารเวลาใช้จริงก็คือมันก็จะมีปิดหน้าปิดหลังอะไรเงี้ยแต่เวลาเราโมเดลเราจะไม่ได้โมเดลทั้งหมดนะครับก็ให้เขาปิดให้โหลดเจเนเรชันนะครับก็อันนี้ก็จะแอดวานซ์นิดนึงนะครับก็ให้เขาเจเนเรตสักประมาณ 1% แล้วกัน 1% convergent นะครับ 1% convergent ปุ๊บมันก็จะเจเนเรตโหลดให้เรานะครับโอเคทีนี้เราลองมาดูที่ wind profile นะครับอันนี้เหมาะกับพวกตึกสูงนะอย่างเช่นว่าสมมติตึกเราสมมติว่า100เมตรไอ้50เมตรหรอ50เมตรตึกเรา50เมตรนะเราสามารถกำหนด wind load factor ได้นะ wind load factor ตอนนี้เป็น 1.0 หมดใช่ไหมเนี่ยถ้าเอาเมาส์เลื่อนใกล้ๆบาร์สีน้ำเงินเนี่ยมันก็จะเห็นเส้นความสูงตอนนี้ตึกเราอาคารเรา8เมตรอันนี้ก็คือรูปร่างอาคารเรา8เมตรสมมติว่าที่8เมตรใช้ 1.1 ก็คลิกเข้าทีหนึ่งแล้วมันจะเลื่อนได้นะถ้าจะเอาออกให้คลิกขวา8เมตรเลื่อนนะ 1.1ที่20เมตรเอา 1.2 อ่ะ20เมตรแต่จริงไม่ต้องตั้งแล้วเพราะตึกเราไม่ได้สูงขนาดนั้นแต่ว่าทำให้ดูเฉยน่าจะมีค่าให้ก่อน 1.2 อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ 1.3 อะไรก็ว่าไปนะครับเสร็จแล้วเราสามารถมาเซฟวินโปรไฟล์ตรงนี้ได้นะครับนี่พอคลิกปุ๊บอัปเดตเลยไอ้สีฟ้าคือโซนที่เขาจะสามารถทำวินทันเนลได้นะครับถ้าสูงกว่านั้นเนี่ยมันจะไม่ได้มันได้ประมาณ30กว่าเมตรอ่ะเดี๋ยวว่ากันก็มาตั้งชื่อก่อนอันนี้ก็เป็นบินโปรไฟล์1แล้วก็เ
ถเซฟนะครับก็สามารถเซฟไว้ใช้โปรเจกต์หน้าได้นะครับจะได้ไม่ต้องมาตั้งค่าหลายรอบโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาเจเนเรตกันนะครับก็กด start เลยนะครับกด start โอเคนะครับก็อันนี้เขาจะแสดง pressure บน element ด้วยเดี๋ยวตอนสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยเขาจะค่อยๆเจเนเรตไอ้ convergence process เนี่ยเดี๋ยวไอ้เส้นแดงๆนี่มันลงมาแตะที่ 1% ที่เราตั้งตอนแรกเมื่อไหร่เนี่ยมันจะ generate โหลดให้เรานะครับข้างล่างนี้ก็เป็น process ว่ามันทำอะไรถึงไหนล่ะ 1% ละชึบเดี๋ยวมันก็จะ generate โหลดให้ยังมีตีกับได้ละ 1% ละชึบ simulation แล้วก็มันก็จะสร้างโหลด generation ให้อ้าวผมไปเดี๋ยวนะเอาบวก y โอเคบวก x บวก y อ๋อผมไปติ๊กทั้ง2อันมันก็เลยสร้างทั้ง2อันนี่นะบวก x บวก y เนี่ยมันก็จะได้โหลดเคสมานะครับสามารถเปิดดูนะก็จะมีโหลดเคสมาให้แบบนี้นะครับเราก็สามารถดูโหลดว่ามันเป็นเท่าไหร่ได้อย่างเช่นโหลด win y บวกนะครับก็มากดดูค่าได้ดูค่าถ้าอยากดูค่าก็โหลด valueกดเพจดาเพจดาวนะครับนี่ก็เป็นเพจอัพนิดนึงนะก็เป็น P นะครับแกน Z นะครับโลคอลนะครับโลคอลของพื้นไอของ cladding นะโลคอลของ cladding สีแดงมีค่าเท่าไหร่นะครับ23กิโลกรัมต่อตารางเมตรอะไรก็ว่าไปนะก็สามารถดูโหลด value ตรงนี้ได้แล้วเราก็สามารถเอาไอเจ้าโหลดที่เกิดขึ้นนะครับไปทำคอมบิเนชันต่อได้แล้วก็ไปทำคอมบิเนชันต่อนะครับตามต้องการโอเคหรือถ้าเราอยากจะเจเนเรตเพิ่มนะครับก็กลับมาที่เดิมเนาะมาที่โหลดวินโหลดซิมูเลชันเจเนเรตเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนทิศทางใหม่นะครับเอาลบ y บ้างลบ y อย่างเดียว 1% นะครับสตาร์ทเราสามารถทำเจเนเรตเพิ่มโหลดเพิ่มได้ถ้าไม่พอใจโอเคนะเสร็จแล้วได้โหลดเคสเบอร์7มาแล้วนะครับโอเคจริงๆติ๊กที่ตั้งแต่แรกก็ได้แต่อันนี้ทำให้ดูว่ามันสามารถก็มาเจเนเรตเพิ่มได้นะครับอ่ะปิดไปนี่ก็จะมีโหลดเคสเบอร์7ขึ้นมาโอเคนะครับก็เพื่อนๆลองทำดูครับไม่ยากนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ